อัปเกรดประสบการณ์ใหม่ของการวาดกับ XP Pen Artist 16 Generation 2ขนาดจอ 15.4 นิ้วเคลือบฟูลลามิเนตป้องกันแสงสะท้อนและยังให้ผิวสัมผัสคล้ายวาดบนกระดาษแสดงผลค่าสี Adobe RGB ได้มากถึง 94% มาพร้อมปากกา X3 รุ่นล่าสุดสามารถใช้งานได้กับระบบ Windows และสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน Description ถ้าใส่โค้ด Necross ก็รับส่วนลดพิเศษไปเลยอยากสร้างงานอาร์ตสวยๆต้องXP Pen นะครับคนที่คุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวต่อไปนี้นะครับบอกเลยว่าเขาคือสไปเดอร์แมนที่ปั๊วปังตาสเปเวอร์ฟาดมากแม่ที่สุดในจักรวาลแมงมุมเลยเพราะเขาคือคูเปอร์โคเอนหรือสไปเดอร์แมนแห่งเอิร์ธ71490ที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวเองสูงมากๆและเขายังเป็นผู้มีพลังแมงมุมคนแรกที่เป็นเกย์อีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของเขาถ้าจะเริ่มเล่าจากวันที่ได้รับพลังแมงมุมมาเนี่ยเราต้องเท้าความก่อนว่าคูเปอร์โคเอนนั้นเป็นเพื่อนเรียนคลาสเดียวกับปีเตอร์ปาร์เกอร์และตอนที่คลาสไปทัศนศึกษาที่ห้องแลบปีเตอร์เนี่ยกำลังจะถูกแมงมุมกัดแต่การตัดสินใจที่ทำให้ความเป็นจริงนี้เปลี่ยนแปลงไปก็คือการที่คูเปอร์โคเอนเข้าไปช่วยปีเตอร์จนตัวเองถูกแมงมุมกัดซะเองและผมคงไม่ต้องเล่าให้มากความว่าแมงมุมนี้คือแมงมุมอาบรังสีที่ทำให้คูเปอร์เนี่ยกลายเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกับคนอื่นๆในทุกๆจักรวาลซึ่งไอ้เรื่องพลังก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนสไปเดอร์แมนทั่วไปแต่ความเศร้าของคูเปอร์ที่ไม่เหมือนใครก็คือการที่พ่อแม่แท้ๆของเขาเนี่ยได้รู้ว่าเขาเป็นเกย์นั้นมันร้ายแรงยิ่งกว่าการที่รู้ว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนซะอีกและพอเรื่องเพศไม่ถูกยอมรับเขาก็โดนไล่ออกจากบ้านจนต้องเดินทางไปซบอกป้าลอรี่ซึ่งป้าลอรี่เองก็มีภรรยาเป็นผู้หญิงเหมือนกันเรียกว่าเจอครอบครัวใหม่ที่เข้าใจและยอมรับในความเป็น LGBTพอคูเปอร์ได้อยู่ในที่ที่มอบพลังบวกป้าลอรี่ก็ผลักดันให้เขาเดินไปตามทางที่ชอบโดยการส่งเรียนในโรงเรียนแฟชั่นและจบมาทำงานกับแบรนด์ดังอย่างแวนดายซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลกและพอทำงานสายนี้ปุ๊บคูเปอร์ก็เริ่มถักทอชุดฮีโร่ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาแล้วใช้สมญานามว่าเว็บวีเวอร์ในด้านของความเป็นมนุษย์นะครับคูเปอร์เนี่ยมักจะใช้ยามว่างนัดเดทผ่านแอปกับผู้บ่าวมากหน้าหลายตาแต่พอลองคุยดูแล้วเนี่ยรู้สึกเคมีจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปทางปัดซ้ายเพราะรู้สึกว่าคุยแล้วไม่คลิกอะไรแบบนั้นและเหตุการณ์ในคอมิกตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงก่อนงานแวนดายแฟชั่นวีคซึ่งงานของคูเปอร์ก็จะเยอะเป็นพิเศษในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งก่อนจะถึงวันงานเนี่ยก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือคูเปอร์ได้รู้ข่าวจากเพื่อนขาเมาว่าอัลเบิร์ตมูนรักเก่าของเขาที่เคยทิ้งไปทำงานกับแบรนด์นอร์สตาร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของซินเวอร์ซาบรีโนวาหรือซินเวอร์เซเบิลในจักรวาลหลักไอเรื่องแฟนเก่าไปทำงานกับแบรนด์คู่แข่งเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกนะครับเพราะต่อให้แวนดายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าระดับต้นๆของโลกยังไงก็ต้องมีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้ออยู่แล้วแต่ที่แปลกก็คือบอสใหญ่อย่างเจเน็ตที่ยอมทิ้งชีวิตฮีโร่มาต่อสู้บนสังเวียนแฟชั่นนั้นดันดูแตกต่างไปจากปกติพอมาถึงบริษัทก็ไม่เช็คไม่สนใจการเตรียมงานอะไรทั้งสิ้นยิ่งพวกเสื้อผ้าที่ออกแบบมาจะใช้เดินแบบพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ตามองเลยแถมยังไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับคู่แข่งที่จะมาชมซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่างจากปกติมากๆเพราะปกติถ้ารู้เรื่องนี้เนี่ยเจเน็ตจะต้องเหวี่ยงวีนแล้วล่ะและความประหลาดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆนะและความจริงมันก็ผิดปกติจริงๆนั่นแหละครับเพราะเจเน็ตที่ทุกคนเจอเนี่ยเป็นใครบางคนที่ปลอมตัวมาและตัวจริงกำลังถูกขังอยู่ในห้องทำงานของตัวเองโดยไม่มีใครรู้แต่เรื่องที่ต้องรู้ตอนนี้ก็คือโค้ดเนครอสบน www.advice.co.th เนี่ยยังคงใช้เพื่อรับส่วนลดได้เหมือนเดิมเวลาที่คุณต้องการซื้อสินค้า IT ไปอัปเกรดคอมหรือจะถอยอุปกรณ์ทำงานใหม่ๆถ้าใส่โค้ดเนครอสยังไงก็ประหยัดแน่ๆคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวถึงส่วนลดของ Advice จะดีแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันห่วยๆของคูเปอร์เลยล่ะไปเดทก็ไม่เวิร์กเจ้านายก็ดูประหลาดงานก็ยุ่งแถมแฟนเก่าจะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยดังนั้นเขาจึงสวมชุดเว็บวีเวอร์โหนย้ายไปตามตึกร้าวฟ้าภาวนาว่าขอให้มีโจรลูกกระจอกสักกลุ่มโผล่มาหน่อยเถอะเดี๋ยวเนี่ยจะได้ปลดปล่อยบ้างพอคิดปุ๊บก็มีคนก่ออาชญากรรมจริงๆด้วยแหละ
แต่พอลงไปกะจะหยุมหัวพวกวายร้ายจะพวกโจรงัดตู้ ATM ก็โดนสารเตี้ยปริศนาโค้ดเนมว่าซิลจัดการไปเรียบร้อยดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับซิลเนี่ยเป็นบุรุษที่หล่อระเบิดโดนใจสุดๆหลังจากคุยเตาะกันนิดหน่อยซิลก็ชวนวีเวอร์ไปตระเวนราตรีกันต่อไหมแต่บังเอิญว่าพรุ่งนี้นะครับคูเปอร์ติดภารกิจแฟชั่นวีคทำให้ไม่สามารถไปสนุกด้วยได้ซึ่งซิลก็เข้าใจและต่างคนต่างแยกย้ายแต่ลึกๆเนี่ยเว็บวีเวอร์ก็รู้สึกเซ็งเดี่ยวเหมือนกันนะครับที่ต้องเลือกความรับผิดชอบมากกว่าเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองข้อเดียนอยากจะบันเทิงบ้างอ่ะเช้าในวันต่อมาระหว่างการเตรียมพร้อมก่อนงานจะเริ่มบรรยากาศของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยก็เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายเอ้ยตรงนั้นชุดตรงนี้มีหรือยังเอานางแบบใส่พอดีตัวไหมคือมันชุลมุนชุลเกไปหมดแต่สิ่งที่ผิดไปจากเดิมก็คือบอสใหญ่อย่างเจเน็ตแวนไดน์เนี่ยแทบจะไม่โผล่ออกมาคุมงานเช็คความเรียบร้อยเลยสักนิดคือนี่มันผิดวิสัยสุดๆแถมเว็บเซนส์หรือสไปเดอร์เซนส์ในแบบของคูเปอร์เนี่ยกลับส่งสัญญาณเตือนว่ากำลังมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเขาจึงหาข้ออ้างปลีกตัวมาเพื่อสืบว่าอะไรคือต้นตอที่ทำให้เซนส์ของเธอเนี่ยทำงานหลอนโทษทีนะฉันลืมของน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันรีบไปรีบมาแล้วกันนะอีกด้านหนึ่งนะครับในห้องที่พวกนางแบบกำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีเนี่ยปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็กำลังถ่าย MJ ซึ่งเป็นหนึ่งในนางแบบบนเวทีนี้และในที่สุดเจเน็ตก็โผล่ออกมาและเรียกนางแบบผมบลอนด์โดยบอกว่าเธอมานี่สิฉันจะให้เธอมาลองอะไรที่มันพิเศษหน่อยพอนางแบบเดินตามเจเน็ตตัวปลอมไปที่รับตาคนปุ๊บเธอก็โดนทุบจนสลบทันทีก่อนที่เจเน็ตจะเริ่มเปลี่ยนโฉมตัวเองอีกครั้งเอาล่ะครับไคลแม็กซ์กำลังจะมาแล้วทั้งฝั่งของเว็บวีเวอร์ตอนนี้เขากำลังสอดแนมเพื่อหาสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและก็มีเล่แฟนเก่าที่นั่งอยู่กับซิลเวอร์เซเบิลนิดหน่อยคือภายนอกเนี่ยเขาจะทำเป็นไม่สนใจและอีหมอนี่นี่ไม่ฉันไม่ได้สนใจเขาสักนิดน่ะแต่ในใจลึกๆเนี่ยคูเปอร์เองก็วีดเอาเบิร์ดอยู่ดีนั่นแหละและในระหว่างที่นางแบบเริ่มเดินเนี่ยเขาก็ได้พบว่านางแบบผมบลอนด์ที่โดนเจเน็ตเรียกไปโบกกะโหลกก่อนหน้านี้จู่ๆนางก็งอกกรงเล็บแหลมเปี้ยวออกมาตอนที่เดินไปตรงที่ซิลเวอร์นั่งอยู่เว็บวีเวอร์ก็เลยกระโดดถีบเข้าให้ทำเอาทุกคนแตกตื่นไปหมดว่าทำไมมันถึงมีคนใส่ชุดประหลาดโผล่มากระทืบคนบนแคทวอล์กซึ่งคูเปอร์ก็ต้องแก้ตัวว่าไม่มีใครเห็นกรงเล็บน่ากลัวนั่นเหรอฉันไม่ได้เล่นงานคนบริสุทธิ์นะจริงๆแล้วเพื่อนรักของฉันเนี่ยก็เดินบนแคทวอล์กนี้เหมือนกันนะฉันคนดีนะระหว่างกำลังอธิบายนะครับนางแบบผมบลอนด์ก็คืนร่างเป็นวายร้ายคาเมเลียนที่มีพลังในการปลอมแปลงรูปลักษณ์และพอตัวจริงโดนเปิดโปงเจ้าคาเมเลียนก็สารภาพมาหมดเปลือกว่ามันเนี่ยถูกจ้างให้มาฆ่าซิลเวอร์เซเบิลแต่พอเป็นแบบนี้มันก็เลยจะฆ่าเว็บวีเวอร์แถมให้ด้วยเลยจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มซัดกันตามระเบียบซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือลีลาการปล่อยใยของคูเปอร์เนี่ยมันจะแอบมีความประณีตงดงามสมชื่อผู้ถักทอเส้นใยมากกว่าไอ้แมงมุมคนอื่นๆในระหว่างที่วีเวอร์กำลังนัวอยู่กับคาเมเลียนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงปีเตอร์ปาร์เกอร์ร้องโวยวายขอให้ช่วยแล้วคานเหล็กของเวทีก็เกิดถล่มลงมาเพราะแรงสั่นสะเทือนจนเกือบร่วงลงมาทับปีเตอร์แต่โชคดีที่อัลเบิร์ตมูนเนี่ยพุ่งไปช่วยไว้ทันขนาดคูเปอร์ยังนึกชมว่าการตอบสนองของหมอนี่เนี่ยไวยิ่งกว่าเว็บเซนส์ของเขาซะอีกและทีนี้เจ้าคาเมเลียนที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก็ลุกขึ้นมาจะเอาต่อวีเวอร์ก็เลยหันไปยิงยายใส่ฟึบ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 พอยิงไม่โดนเจ้าคาเมเลียนก็ถากถางว่าแกอย่ามาปากดีให้มากนักนะถ้ายิงยายแค่นี้ก็ยังยิงไม่โดนเท่านั้นละครับคูเปอร์ก็เลยบอกว่าแหมฉันก็กะไม่ให้ยิงโดนแกอยู่แล้วล่ะจากนั้นก็จัดโชว์ท่าที่ใช้โจมตีจริงๆนั่นก็คือการเตะก้านคอแบบไรเดอร์คาบุโตะ1 2 3ไรเดอร์คิกเรียกว่าซาตูมเดียวกระเด็นไปติดยายที่ยิงวืดเมื่อกี้เป๊ะคำนวณมาแล้วนะพอใช้ท่าเผด็จศึกเป้าหมายการมุ่งร้ายของคาเมเลียนก็จบลงที่เหลือคูเปอร์ก็แค่ตั้งใจจะสานความสัมพันธ์กับอัลเบิร์ตอีกครั้งแต่ยังไม่ทันจะก็รอกติกอะไรกันเลยพลพรรคแมงมุมอย่างสไปเดอร์ UK ก็เดินทางข้ามมิติมาเพื่อเรียกตัวเว็บวีเวอร์ไปสมทบในศึกใหม่ซึ่งคูเปอร์จำเป็นจะต้องเข้าร่วมดังนั้นตอนนี้เรื่องของหัวใจเนี่ยขอพักเอาไว้ก่อนจนกว่าเว็บวีเวอร์จะกลับมานี่มันคือจุดเริ่มต้นที่ลงตัวมากๆเลยนะครับความอ่อนหวานและความแข็งแกร่งที่รวมอยู่ในตัวคนคนเดียวสำหรับคูเปอร์โคเอนที่ตอนแรกมันเริ่มจากการผิดหวังในรักเจอเดทที่ไม่โอเคจนได้รีเทิร์นกับคนรักเก่าอีกครั้งและไม่ต้องบอกทุกคนก็คงรู้กันว่าเจ้าหมอนี่แหละคือซิลของจักรวาลนี้
ทั้งคู่จูบลากันพร้อมการเดินทางสู่ศึกใหญ่ของเว็บวิเวอร์ที่เขาให้สัญญากับอัลเบิร์ตว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนและการจูจุ๊บกันรอบหน้าเนี่ยขอไม่จูบผ่านหน้ากากแล้วนะนี่แหละครับคือเรื่องราวของคูเปอร์โคเอนหรือเว็บวีเวอร์ซึ่งผมหวังว่าการมีตัวตนของเขาในสถานะแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยจะทำให้ชุดสไปดี้บางคนเนี่ยออกแบบเจ๋งขึ้นก็ได้และวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ของเราก็คงต้องจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ